โหนี่ลุคของคนเพิ่งเลิกงานเหรอครับเนี่ยวันนี้ไม่พลาดแล้วค่ะอุตส่าห์มีหนุ่มหล่อมารับไปเที่ยวทั้งทีเนี่ยก็ต้องสวยหน่อยลิซ่าทำงานดึกขนาดเนี้ยไม่เหนื่อยหรอครับเรียกว่าชินแล้วมากกว่าค่ะเล้งคะลิซ่ากำลังจะบอกเล้งอยู่พอดีเลยว่าถ้าช่วงเช้าๆสายๆอ่ะลิซ่าจะไม่ได้ตอบไลน์นะคะหรือว่าไปไหนมาไหนกับเล้งไม่ค่อยได้คือลิซ่าเลิกดึกแบบนี้ตลอดเลยอ่ะอาจจะตื่นสายแล้วก็ไม่ทำอะไรช่วงเช้าอะค่ะขอเริ่มชีวิตตอนบ่ายเลยดีกว่าแล้วที่ว่าจะไปเล่นฟิตเนสด้วยกันล่ะครับก็ขอบายก่อนนะคะลิซ่าสู้เล้งไม่ไหวหรอกแต่ถ้าไปดื่มหลังเลิกงานแบบเนี้ยพอไหวอยู่ค่ะแบบนี้โอเคครับงั้นคืนนี้เราสองคนสนุกให้เต็มที่นะครับไปครับเล้งคะเล้งชอบฟังดนตรีแนวนี้เหมือนกันเหรอคะใช่ครับลิซ่าชอบมากเลยนะคะชอบตั้งแต่เด็กเลยอะจริงเหรอครับดนตรีแนวนี้เป็นแนวโปรดผมเลยครับนี่เราชอบอะไรอะไรเหมือนกันทั้ง3อย่างแล้วนะครับ3อย่างเลยเหรอคะก็ชอบกินกุ้งเหมือนกันชอบดูหนังเหมือนกันแล้วก็ชอบดนตรีแนวนี้เหมือนกันอีกผมว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วครับน่าจะเป็นผมที่คิดมากกว่าขนาดนั้นเลยเหรอคะเล้งคะลิซ่าขอถามอะไรเล้งตรงๆอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้สิครับลิซ่าถามได้ทุกเรื่องเลยลิซ่าอยากรู้ว่าวันอื่นที่เล้งไม่ได้ไปไหนมาไหนกับลิซ่าเล้งมีไปกับผู้หญิงคนอื่นบ้างไหมคะลิซ่าหมายถึงว่าเล้งมีควงผู้หญิงคนอื่นไปไหนมาไหนด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ถ้าตอบตรงๆก็มีบ้างครับคือเล้งคิดว่าถ้าเล้งยังไม่ได้จริงจังกับใครหรือว่าตกลงคบกับใครเรามีสิทธิ์ที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเต็มที่ครับลิซ่าเห็นด้วยไหมครับค่ะลิซ่าเห็นด้วยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยผมยอมรับว่ามีคนที่เริ่มน่าสนใจแล้วครับหมายถึงว่าเล้งเพิ่งเริ่มคิดใช่ไหมคะอยากรู้จังว่าครูคนนั้นเป็นใครใจเย็นก่อนครับนิสาผมว่าทุกอย่างไม่ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าคือผมหมายถึงว่าทั้งตัวผมเองและตัวลิสาเองเราไม่ควรใจร้อนกับเรื่องนี้อย่าเพิ่งปิดโอกาสให้กับตัวเองจนกว่าจะมั่นใจค่ะก็ชัดเจนดีค่ะแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปทั้งหัวใจเชื่อมันในรักอยู่เสมอทั้งหัวใจแม้ไม่มีที่สิ่ง